าเจาะลึกเรื่องธุรกิจของทั้ง3คนแต่ตอนนี้มาเจาะลึกเรื่องนี้ก่อนละกันน้ำพริกแม่ลูกอ่อนค่ะเห็นบอกว่านี่อาหารทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำได้จากน้ำพริกเป็นเมนูที่ทำได้จากน้ำพริกค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงกุ้งสดแล้วก็เอาน้ำพริกตาแดงของเรานี่ค่ะไปคลุกกับข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่กุ้งได้แล้วแต่คนแบบว่าจะคีเอทก็จะทำอะไรแล้วก็มีเครื่องเคียงกินได้ใช่ไข่กับผักได้ไข่เจียวไข่ต้มได้หมดโอ้ยน่ากินแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกทรงเครื่องเป็นคล้ายๆข้าวคลุกกะปิแต่นางก็มีเครื่องของนางนู่นนี่นั่นกินดูเป็นเจ้าขึ้นมาดูเป็นแบบข้าวกินได้กับน้ำพริกของเขาเหมือนกันกินได้ค่ะแค่กินข้าวกับไข่ก็อร่อยแล้วนะน้ำพริกกับไข่กับข้าวก็อร่อยแล้วนะแต่บางคนเขาแบบว่าเอาไปคลุกกับสปาเกตตี้ก็ได้อ๋อเหรอที่ใครต้องการนะแล้วนี่ไงดีค่ะน่าสนใจแล้วแต่ใครจะครีเอทครีเอทลองชิมนิดนึงป๋าต้นรายการป๋าเปิดไปบอกก็กินไปจานนึงแล้วนะคะกินไปแล้วเดี๋ยวกินอีกไงกินของเขาอีกไงกินไปเรื่อยงับ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 กลมๆดีอร่อยนะต้องปรุงของเขาอร่อยจริงๆเขาบอกว่าเขาเป็นสูตรชาววังไปได้สูตรมาจากไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณย่าที่สนิทกันคุณย่าที่แบบเป็นคุณย่าที่เรานับถือเป็นญาติเหรอเป็นคุณย่าที่เรานับถือไม่เป็นญาติที่นับคือคนที่เรารู้จักท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีคนเอามาให้ทานก็มาให้ทานใช่ก็มาให้ทานเรากับสองคนก็มาทานกันเสร็จเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันใช่มันอร่อยแล้วเราไม่เคยกินน้ำพริกที่มันหอมแบบนี้เราก็เลยไปพูดคุยก็อ้อนวอนเขาก็ทำอ้อนวอนว่าทำเถอะค่ะเราสองคนอยากได้จริงๆอยากได้สูตรอยากได้อะไรแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อคะน้ำพริกแม่ลูกอ่อนคนนี้เลยเป็นคนตั้งว่ากำลังมีเป็ดมีลูกอ่อนใช่มีลูกอ่อนคือมันใกล้ตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตลกดีอ่ะคือคนเห็นแบบแม่ลูกอ่อนน่ะปกติเขาจะแบบแม่นู้นแม่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแม่ลูกอ่อนเลยแต่พอใช้น้ำพริกแม่ลูกอ่อนแล้วก็เป็นธรรมดาก็ต้องเอาลูกเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะเค้าบอกแล้วเค้าลงอันนี้โหน่ารักมากโชว์ว่านี่นะลูกดูงงมั้ยลูกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะธรรมดาอันนี้กลัวไม่รู้ว่าลูกพูดอะไรก็เลยให้ลูกมาดูพริกแม่ลูกอ่อนเริ่มจากว่าลูกนี่ตอนถ่ายรูปน้ำลายไหลอยู่แล้วเอาผูกเรื่องผูกเรื่องเข้าไปนะฮะแล้วก็มีปั๊บมีทำปิดเสริมเข้ามาใช่แต่ลูกนะจริงๆเขาบอกว่าคุณสามีก็โปรโมทเหมือนกันนะโปรโมทคุณสามีก็โปรโมทมีภาพมายืนยันเหมือนกันค่ะนี่โอ้สามีของขอห้ามแย่งคือแบบว่าเป็นกระป๋องน้ำพริกหรอคือเขาคือเราอ่ะความที่เราขายดีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีให้เขากินไงอยู่ที่บ้านเขาก็บอกเขาอยากกินน่ะทำไมอ่ะเป็นเจ้าของเป็นสามีเจ้าของทำไมไม่ได้กินเอามาที่บ้านปุ๊บเขากล่องเขาเองเลยนะเขาเอากล่องเขามาใส่เองเขาเขียนเขาเองคืออันนี้เป็นกระปุกใหญ่ไม่ใช่กระปุกน้ำพริกเลยท่าทางใช่ใช่ขายดีมากเวลาไปทำน้ำพริกหมดป๋อมีงอนน้ำพริกบ้างไหมก็มีบ้างนะคะยังไงคือเขาจะคิดถึงลูกคือตอนที่เราแพ็คมันจะไปบ้านบีใช่ไหมคะเราก็จะแบกลูกของเราไปด้วยเพราะเราต้องให้นมลูกตรงนี้ใช่ไหมพี่ป๋อเขาแบบดูซิไปเช้ากับค่ำพี่ไม่ได้เล่นกับลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตามมาด้วยเขาเลยตามเปย์สิงกันอยู่บ้านบีหมดทุกคนแล้วคุณพี่ดุงอะพี่ดุงอะมีงอนไหมคะโกรธค่ะโอ้หนักกว่างอนขั้นโกรธเลยโกรธเพราะว่ากินข้าวเยอะอะไม่ได้กอดไม่อร่อยเฮ้ยวันนี้จะลดน้ำหนักอ่ะจะแบบจะไม่กินอะไรพอกลับมาบ้านเห็นกระปุกน้ำพริกอยู่เอาข้าวมาเลยกินข้าวเสร็จเห็นไหมอยู่อ่ะไอ้กินข้าว3จานอ่ะข้าวเนี่ยไอ้น้ำพริกเนี่ยนะคนก็จะบอกว่าน้ำพริกมันต้องกินกับข้าวงั้นเดี๋ยวมันจะเผ็ดกับของคุณกินเปล่าๆได้เหรอกินเปล่าๆนี่โชว์เลยนี่เขาทานเปล่าๆกันเลยนะกินเปล่าๆทานเปล่าๆเลยนะนี่ค่ะเห็นไหมคะแคลเซียมทั้งนั้นกระดูกปลาค่ะอยู่ในนี้เลยก้างๆขอลองเปล่าๆหน่อยได้ไหมเปล่าๆพี่ป๋อก็กินเปล่าๆนะเวลาดูบอลพี่ป๋อก็กินเปล่าๆไม่มันไม่เผ็ดจัดเกินอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะใช่อร่อยขอลองค่ะก็หรือว่าแนะนำคุณดุงบอกว่าเวลาทานเปล่าๆเนี่ยเราไม่อยากกินอะไรคาร์โบไฮเดรตมากไม่อยากกินข้าวมากก็กินกับผักผักได้ผักต้มผักเปล่าแต่ไม่กินกับไข่เจียวมันจะเลิศมากนะกินเปล่ามันจะกรอบเลยนะกรอบค่ะขั้นตอนการทำเห็นบอกว่าทำกันทุกเองทุกขั้นตอนใช่เริ่มต้นตั้งแต่หาบรรจุภัณฑ์เลยหาบรรจุภัณฑ์ทำหมดค่ะคือว่าเริ่มจากหาขวดมาเลยเริ่มจากหาขวดบ้านเราจะเอาแบบไหนดีจะเอาขนาดไหนไส้ไหนแบบไหนแล้วก็เลือกมาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ลองมาจิ้มกันดูว่าเราจะแบบไหนก็มาชั่งด้วยอ๋อเลือกขวดอะไร
ไปชนิดก่อนใช่ค่ะมาชั่งเพราะอะไรฮะมาใส่น้ำพริกมาชั่งดูว่ามันเท่าไหร่แล้วส่งไปชนีเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เนี่ยทำไมถึงแบบพอใส่แล้วมันจะหกย้อยออกมาไหมใช้วิธีคือเอกก็เอสโอเอแพ็คใช่ไหมคะเอกก็ส่งไปชนีให้บีบีก็จะดูว่าเอ้ยน้ำพริกมันหดหรือเปล่ามันไอ้นี่ไหมเนี่ยก็จะได้แบบว่าปรับปรุงเดี๋ยวโทษนะให้ทางบ้านชมนิดนึงสติ๊กเขามีสติ๊กเกอร์อย่างนี้น้ำพริกแม่ลูกแอลแม่ลูกอ่อนของแท้ต้องเป็นมีสติ๊กเกอร์นะลูกเขาลูกชายทั้งคู่เนี่ยอุ้ยแต่มีคนก๊อปแล้วนะจริงนะสามีอ่ะสามีก๊อปคือยังไงน้ำพริกพ่อลูกอ่อนแล้วเอาไปติดรถด้วยเขาเอาโลโก้ไปติดหลังรถโลโก้นี้ดีไซน์เองค่ะก็คือลูกน้องบีเป็นคนทำให้นะแพ็คนี่ก็ลูกน้องช่วยกันเรียกว่าเราก็ทำกันเองด้วยไม่มีเจ้าหน้าที่ต่างหากเราจ้างพนักงานเพื่อมาแพ็คเลยพนักงานมีแม่บ้าน3คนคนรถ1คนแม่บ้าน1คนแม่บ้านแม่บ้านแล้วก็คนรถอีก1คนแล้วก็เอกับบีก็ทำกันทำกันเองด้วยทำกันด้วยทำกันเองค่ะแล้วลูกใครเลี้ยงลูกอยู่ในห้องนึงมีห้องนึงใช่ไหมใช่แล้วจะให้นมให้นมเลี้ยงล้างมือเอามาลูกมามือก็กดอ่านไลน์ไปออเดอร์มาอ่ะเสร็จแล้วลูกอ่ะรับออเดอร์เอาไปแพ็คต่ออะไรเงี้ยแต่ขั้นตอนไม่ได้ว่ามีแค่นี้นะคะคือถ้าส่งไปรษณีย์ปุ๊บเราต้องมีบับเบิ้ลห่อกันกระแทกเพื่อที่จะแตกเสร็จแล้วก็ประกอบกล่องไปรษณีย์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีที่อยู่มีเชือกโอ้โหมันหลายขั้นตอนมาถึงได้ช้าเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาสั่งเนี่ยสั่งทางไลน์ก่อนนะขั้นแรกนะออเดอร์ต้องสั่งเยอะแหละกระปุกเดียวไปไหมกระปุกเดียวสามกระปุกขึ้นขอสามกระปุกแล้วถ้ากระปุกเดียวไปซื้อที่เดอะวอล์กได้อ๋อโอเคเอาที่เดี๋ยวไปดูโรงงานนะพี่แม่ลูกอ่อนไปดูไปเลยกลับมาเจอคนหวานกลั